สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาครับไม่ได้รีวิวหมวกกันน็อกมานานแล้วครับก็คือช่วงนี้ยุ่งนิดนึงนะครับผมตอนนี้พอดีเป็นเลิกงานงานยามดีนะครับที่มีหมวกกันน็อกตัวใหม่มาตอนนี้ตรงหน้านี้เลยไนเทคครับไนเทคที่ผ่านมาก็จะมีแค่เลปโซแล้วก็คาร์บอนล้วนนะครับแล้วก็พวกตอเลสแต่ว่าตอเลสก็หายไปนานตั้งแต่ปี2016นะอันนี้เป็นตัวใหม่ละเป็นจอร์ดี้ตอเลสปี2018นะครับลายสวยมากให้ดูรอบๆกันแล้วกันสีตรงช่วงที่เป็นสีส้มพวกนี้เวลาโดนแสงเนี่ยมันจะซิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีส้มสดเลยเหมือนพวกหมวกมาร์คเวสเลยนะครับให้ดูยังไงให้มันเห็นนะดูไกลๆน่าจะเห็นนะมาร์คเวสไม่ใช่จอร์ดี้ตอเลสแต่ว่าหมวกสีอาจจะเป็นส้มเขียวนะครับสีเดียวกับตัวรถละกันรถตัวตอนนี้ตอนเลสตอนนี้เขาขี่ MV Agusta อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ขี่พวก BMW อะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเดิมนะครับในเทคตัว P1 ก็เป็นคาร์บอนล้วน 100% น้ำหนักค่อนข้างเบาตัวนี้1270กรัมบวกลบนะครับก็ตีว่าทุกไซส์เนี่ยอยู่ประมาณ 1,300 ละกันบวกลบนะครับผมก็น้ำหนักเบาลู่ลมดีใส่สบายนะครับจริงๆพวกรายละเอียดของดีเทลหมวกในเทคเนี่ยผมได้พูดไปเยอะมากแล้วนะครับพูดไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะคนคลิปเก่าเขาก็คงไม่ไปทุนมาดูนะครับก็เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆรอบนึงแล้วกันหมวกในเทคเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับ USA นะครับผมแต่ว่าผลิตที่จีนนะครับผมแต่ว่าคุณภาพก็ควบคุมโดยทีมงานของทางอเมริกาแล้วกันนะครับก็ในเทคเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงมากนะครับอยู่ราคาประมาณหมื่นต้นเมื่อก่อนแล้วจะอยู่มาเป็น11,000-12,000ตอนนี้ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนื่องจากต้นทุนการผลิตของหลายยี่ห้อมันก็แพงขึ้นนะครับตอนนี้ตัวที่ไม่ได้อยู่12,900แล้วก็ตัวที่เป็นรายนักแข่งของตอเลสเนี่ยจะอยู่13,500โดยตลอดตั้งแต่รอบที่แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็น้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นหมวกแข่งเป็นสเปคแข่งนะครับก็บ้านเราก็ใช้ในการแข่งขันอย่างพวก R2M อะไรค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เขาไปสนับสนุนไว้นะครับแล้วก็ระดับตัวซูเปอร์ไบค์ก็คือจอร์ดี้ตอเลสเนี่ยแข่งแล้วก็สนามมอเตอร์จีพีนะครับล่าสุดก็มีจอร์ดี้ตอเลสลงไปแข่งด้วยนะครับไปแข่งแทนที่ตัวลาแบตที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถลงแข่งได้เขาก็มาลงแข่งแทนก็โอเคก็คือเป็นหมวกระดับโลกนะครับผมผ่านมาตรฐาน ECE มอกบ้านเราเรียบร้อยน้ำหนักค่อนข้างเบาลู่ลมค่อนข้างดีนะครับสีสันสวยงามนะครับผมจุดเด่นของไนเทคเนี่ยก็คือลายคาร์บอนไม่รู้เห็นไหมคาร์บอนคาร์บอน 100% เลยนะครับมันก็จะแทรกอยู่เห็นไหมคาร์บอนตัวนี้ตอเลสเนี่ยมันจะส่วนใหญ่หมวกมันเป็นลายกะโหลกนะครับผมตัวนี้ก็คือตอเลสเขาชอบไว้จอนไว้คราวมันจะมีตรงนี้รูปนี้ทำผมเหมือนกะโหลกเอลวิสนะครับก็คือเขามีฉายาว่าเอลวิสสเปนอันนี้ก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวผมชอบลายข้างหลังมากแล้วก็มาดูลายด้านบนตัวนี้81เป็นเบอร์ของจอร์ดี้ตอเลสนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นลายคล้ายๆเหมือน IC วงจรเนี่ยเท่ดีนะครับแล้วก็มีคำว่าตอเลสอยู่ตรงนี้สวยนะครับหมวกมีชิลแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยจะมีชิลดำแถมให้เป็นชิลดำที่เอาไว้ใช้ในการแข่งขันเลยก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ชิลที่มันอ่อนกว่านี้ก็เรามีขายนะครับ 1,800 บาทการสวมใส่ก็ใส่ค่อนข้างสบายผมตัวนี้จริงๆผมใส่อันนี้ใบนี้มันเป็น XL นะครับแต่ถ้าไซส์ M ก็คือใส่ตรงไซส์เหมือนฟิลลิ่งก็จะนวมจะหนานิดนึงนะครับแต่ว่านิ่มมากค่อนข้างนิ่มแล้วก็มีรูค่อนข้างเยอะก็คือมีรูเยอะมันคือยังไงก็คือมันจะช่วยระบายลมได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือลมมันจะผ่านตรงรูเนี่ยทำให้พอเหงื่ออะไรมันอับอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราขี่แล้วลมมันจะผ่านช่วงรูพวกนี้ทำให้การระบายลมค่อนข้างดีช่องลมก็จะมีช่องใหญ่เลยคือตรงนี้นะเป็นการกดสวิตช์นะครับกดปุ๊บตรงนี้มันจะเผยขึ้นมาเห็นไหมเผยขึ้นมาให้ช่องลมมันเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีช่องลมตรงนี้ตรงปากนะครับผมแล้วก็ตรงเหนือชิลตรงนี้คิ้วด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีช่องลมอีกแล้วลมก็จะไปออกตรงด้านหลังนะครับสองช่องตรงนี้ใต้สไปเลอร์แล้วก็ไปออกตรงนี้อีกจุดนึงก็คือลักษณะเหมือนเดิมลมมันเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็จะไป
พาความร้อนความชื้นในหมวกเนี่ยมันไปออกด้านหลังนะครับอันนี้เสื้อ UA มากเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็ชิลถอดง่ายนะครับมันจะมีระบบ Quick Release เขาเรียกอะไร ก็เหมือนหมวกทั่วไปนะครับก็คือเพียงแค่กดตรงนี้ลงแล้วก็พยุงก็ถอดได้แล้วชิลเนี่ยใครได้ชิลไปก็ไปลองชิลเนี่ยมันจะมีลักษณะของชิลคือสเต็ปอยู่มีชุดเขาเรียกชุดล็อกนะครับผมให้ดูมันจะมีจุดตัวล็อกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยถ้าดันขึ้นไปเลยเนี่ยคือปิดนะครับจะเปิดไม่ได้เลยตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมเนี่ยดันขึ้นไปสุดแล้วก็ตรงกลางเปิดปิดได้แล้วก็จะมีดันมาข้างหน้านิดนึงถ้าดันมาข้างหน้านิดนึงตรงชิวตรงเนี้ยมันจะเผยเพื่อให้ลมเข้าลักษณะของลมเข้าเนี่ยมันก็จะช่วยหนึ่งคือเรื่องฝ้าที่มันมีเข้ามานิดนึงนะครับแต่ถ้าฝ้าเยอะๆจริงแนะนำให้ใส่พินล็อกกันฝ้าซึ่งเราก็มีแถมให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับผมก็สบายก็คือมีสามตำแหน่งล็อกตรงกลางแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับผมเปิดปิดง่ายอีกแล้วโอเปเรตง่ายมีตัวจับยึดสองตำแหน่งก็คือเปิดตรงนี้หนึ่งจับตรงนี้ได้อีกหนึ่งนะครับผมค่อนข้างสบายสายรัดคางเป็นแบบดับเบิลดีริงนะนี่ก็คือมาตรฐานแข่งขันอยู่แล้วเราใช้ดับเบิลดีริงก็คือเข้า2ออก1นะครับผมนวมภายในถอดซักได้มีทั้งหมด3ชิ้นก็คือแก้มซ้ายแก้มขวานะครับผมนวมภายในถอดให้ดูเมื่อกี้ล็อกสายรัดคางทำไมถอดได้ไม่ยากครับนี่ได้นมจะค่อนข้างนิ่มนะแล้วก็เป็นรูๆที่ผมบอกเนี่ยรูทำให้ระบายลมค่อนข้างดีภายในเนี่ยตรงช่องหูเนี่ยนะครับไม่รู้เห็นไหมตรงช่วงเนี้ยช่วงตรงนี้ครับมันจะมีฟองน้ำอยู่เราสามารถถอดฟองน้ำมาเป็นคล้ายๆรูหูฟังครับคือเหมาะสำหรับการติดตั้งบลูทูธแน่นอนนะครับผมหัวก็ถอดง่ายถอดสบายน้ำหนักค่อนข้างเบาก็ตัวนี้อยู่ 13,500 บาทนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าสนใจมาไม่เยอะครับล็อตแรกนะครับผมคาดว่าจะหมดเร็วอีกเช่นเคยก็ใครสนใจก็ส่งฟรีนะครับทั่วประเทศ EMS ตอนนี้ในกทม.เนี่ยเรามีบริการส่งในตัวไอ้นี่ฟรีอยู่เป็น Messenger นะครับผมใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับผมก็วันนี้ฝากรีวิวตัวหมวกไนเทคตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปก่อนนะครับให้ดูหมวกรอบหนึ่ง